ไปดูอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมหลายคนใช้คำว่าเปิดภาคสองของตำนานพบตอรอน้อยพลตรวจโทบสุรเชษหักผ่านบิ๊กโจกนะหลังจากที่หลายคนฟันธงว่าโอ้ยคงไม่มีทางที่จะได้กลับมาได้ อะไรก็เกิดขึ้นได้คุณผู้ชมกลับมาแล้วครั้งนี้ตำแหน่งขึ้นสูงกว่าเดิมด้วยนะครับยศยังเป็นพลตรวจโทเหมือนเดิมก็จริงแต่ว่าตำแหน่งนี้เป็นที่ปรึกษาพิเศษสบ .9 ซึ่งก็ลักษณะถ้าเทียบชั้นยศแล้วก็เทียบเท่ากับผู้ช่วยผบอรตรทีเดียวเมื่อวานนี้เข้าไปรายงานตัวต่อผบตรอ,อย่างเป็นทางการแล้วก็ปรากฏว่าปรากฏภาพการเคลียร์ที่จอดรถไว้รอด้วยเป็นที่คือหาแล้วก็เกิดดราม่าเล็กๆในโลกออนไลน์ด้วยนะครับนี่เป็นภาพที่บิ๊กโจ๊กได้เข้าพบกับ ผู้บังคับบัญชาท่านใหม่อย่างเป็นทางการผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตรเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขครับเมื่อวานนี้ก็ไปเจอกันที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติอาคารหนึชั้น9นะครับหลังจากที่มีพระบรมราชาองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาสบก้ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ บิ๊กโจ๊กเดินทางมาพร้อมกับคนใกล้ชิดตอนเวลาประมาณ14บสนาฬิกา30นาทีไปดูสถานที่ทำงานแล้วก็คุยกับผู้สื่อข่าวสั้นๆก่อนจะเข้าพบผบตรว่าเดี๋ยวไปรายงานตัวกับผบตรก่อนส่วนท่านจะมอบหมายให้ทำงานอะไรนี่เดี๋ยวมาคุยกันอีกทีพอหลังจากที่ได้เจอผอบตรเสร็จก็อัปเดตให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าได้มอบหมายให้ผมทำหน้าที่ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสาตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติภายใต้การกำกับดูแลของพลตำรวจเอกปิยะอุทายโย รองผบตรและพลตรวจโทรไกรบุญสวดส่งผู้ช่วยผบตรนอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างพิจารณามอบหมายหน้าที่ใหม่ให้กับข้าราชการตำรวจที่เพิ่งได้รับการปลดกล้าวให้ได้รงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษตรอผู้ทรงคนอาวุธพิเศษตรอแล้วก็ผู้ทรงคนอาวุธตรอด้วยนะครับแต่ทีนี้ที่มันเป็นดราม่าในโลกออนไลน์ที่เขาแชร์กันเนี่ยก็คือที่ใต้อาคารหนึ่งปรากฏว่านี่คุณผู้ชมมีกลวยมาตั้งนะเตรียมที่จอดรถรอไว้เลย เป็นช่อง VIP 32ครับเจ้าหน้าที่โยธาได้ทำป้ายมาติดไว้ด้วยนะครับสื่อมวลชนหลายชำนันักก็มาปักหลักรอการเข้ามาของพลตรวจโทสุรเชษฐ์หักผ่านมีผู้สื่อข่าวท่านหนึ่งได้แชร์ภาพจากทวิตเตอร์เป็นป้ายติดไว้บอกว่าคือมันมีรถยนต์คันหนึ่งไปจอดอยู่ตรงนี้ก่อนป้ายนั้นเขียนว่าแจ้งเจ้าของรถเพื่อโปรดทราบนี่ช่องนี้สำหรับสอง พลตํารวจโทรสุรเชษฐ์หักผ่านที่ปรึกษาสบก้ 9. ต่อรอจึงขอให้ท่านเคลื่อนย้ายรถออกอเจ้าของ Twitter ร์นี่ก็เขียนว่า10.10.10 10 10 10ไม่หักบิ๊กโจ๊กตัวยังไม่มาแต่ที่จอดต้องมีรู้เรื่องเริ่มตำนานพลตรวจตรีใหญ่กว่าพลตรวจเอกโอ้โหมาอย่างแซ่บเลยนะครับ เดี๋ยวรอดูต่อไปครับว่าบทบาทของพลตรวจโท,โทโสุรเชษหักพานในฐานะที่ปรึกษาพิเศษสอบ .9 จะเป็นอย่างไรบ้างแล้วจะกลับมาโลดแล่นในวงการสีกากีได้อย่างเรียกว่าเป็นที่ฮือหาอีกครั้งหรือไม่นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ